สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่12พฤศจิกายน2023นะคะวันนี้พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะวีคนี้นะคะมีข่าวลือของ Galaxy S24 Ultra นะคะที่จะเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องเป็นวัสดุไทเทเนียมเหมือนกับ iPhone 15 Pro เลยและใครนะคะที่กำลังรอ iPad รุ่นใหม่อยู่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือว่าจะเตรียมไปเปิดตัวในช่วงต้นปี2024เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนและมีข่าวอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะคะไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple ล้มแผนให้ Apple Watch รองรับ Android เพราะว่ากลัวที่จะกระทบยอดขาย iPhone ค่ะมาร์กเกอร์แมนเขาเผยว่า Apple ได้เคยตั้งโปรเจกต์ว่า Project Funnel นะคะเพื่อที่จะขยายฟีเจอร์ด้านสุขภาพของ Apple Watch ไปยังกลุ่มผู้ใช้มากขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจาก Apple Watch เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด Halo Effect นะคะซึ่งก็จะมีผลต่อยอดขาย iPhone นั่นเองอย่างเช่นถ้าปกติแล้วเราอยากจะใช้ Apple Watch นะคะก็จะต้องซื้อ iPhone ด้วยแต่ถ้า Project Funnel นี้เนี่ยคลอดตัวออกมาก็จะทำให้ผู้ใช้ Android นะคะใช้ Apple Watch ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อ iPhone เลยซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลต่อยอดขาย iPhone นะคะสำหรับ Halo Effect นี้เนี่ยคล้ายกับตอนปี2001เลยนะคะที่ Apple เขาเคยเปิดตัว iPod รุ่นแรกที่สามารถลงเพลงผ่านคอมได้แต่ว่าจะต้องทำผ่านเฟิร์มแวร์บน Mac เท่านั้นดังนั้นจึงทำให้คนที่ซื้อ iPod นะคะที่อยากจะลงเพลงผ่านคอมเนี่ยก็ต้องไปซื้อ Mac ด้วยทำให้ยอดขาย Mac ในช่วงนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะ iPod เลยนอกจาก Apple Watch แล้วนะคะรายงานเผยว่าApple ก็ได้ลงแผนที่เกี่ยวข้องกับการรองรับบน Android หลายโปรเจกต์ด้วยนะคะอย่างเช่น iMessage แล้วก็ FaceTime ค่ะ Galaxy S24 Ultra อาจจะใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมเหมือนกับ iPhone 15 Pro ค่ะ The Elect เผยว่า Galaxy S24 Ultra นี้นะคะจะเป็นสมาร์ทโฟน Samsung ตัวแรกที่ใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมแต่จะมีน้ำหนักพอๆกับ Galaxy S23 Ultra เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมก็ตามเพราะว่า Galaxy S23 Ultra เนี่ยเขาใช้กรอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมแบบน้ำหนักเบาอยู่แล้วจึงทำให้น้ำหนักพอๆกันเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยรายงานก็ยังเผยว่า Samsung พิจารณาจะเปลี่ยนมาใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมเนี่ยมานานมากถึง2ปีแล้วนะคะแต่ว่าวัสดุนี้เนี่ยแปรรูปได้ยากมีต้นทุนสูงและอาจเกิดของเสียจากการผลิตค่อนข้างมากจึงทำให้ Samsung เลือกที่จะใช้วัสดุอลูมิเนียมมากกว่านั่นเองแล้วก็ยังมีรายงานหลุดออกมาด้วยนะคะว่า Samsung ตั้งเป้าจะผลิตกรอบเครื่องให้กับ Galaxy S24 Ultra ราวๆ15ล้านชิ้นซึ่งเป็นตัวเลขพอๆกับ Galaxy S23 Ultra รุ่นปีที่แล้วเลย Apple สั่งชะลอพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 18โดยให้ทีมงานไปเคลียร์บั๊กให้เสร็จก่อนค่ะมาร์กเกอร์แมนเผยว่าวิศวกรที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 18, macOS 15, watchOS 11และ tvOS 18นี้เนี่ยถูกสั่งให้หยุดการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่นะคะแล้วก็ให้รีบไปแก้ไขบั๊กแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ก่อนเครกหัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์ของ Apple นะคะเคยกล่าวไว้ว่าซอฟต์แวร์ที่ปล่อยให้ใช้งานเนี่ยจะต้องใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาและการทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์จะไม่มีปัญหานี้เนี่ยก็จะต้องส่งผลให้ฟีเจอร์ใหม่บางตัวเปิดให้ใช้งานล่าช้านั่นเองค่ะด้านเกอร์แมนเองนะคะก็เคยเผยข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าเครกเนี่ยเจอปัญหาของซอฟต์แวร์มากเกินไปดังนั้นจึงต้องสั่งหยุดการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เลยนะคะเพื่อมาแก้ปัญหาให้เรียบร้อยก่อนซึ่งน่าจะใช้เวลาราวๆ1สัปดาห์ในการแก้ปัญหาค่ะMacBook Pro 16นิ้วชิป M3 รุ่นใหม่รองรับชาร์จเร็วผ่านสาย USB-C 240วัตต์ได้ Apple อัปเดตในหน้าซัพพอร์ตนะคะระบุว่า MacBook Pro 16นิ้วชิป M3 Pro แล้วก็ M3 Max เนี่ยรองรับชาร์จเร็วผ่านสาย USB-C 240วัตต์ซึ่งอัปเกรดจาก MacBook Pro 16นิ้วรุ่นปี 2021-2022 นะคะตัวเดิมที่รองรับชาร์จเร็ว140วัตต์ผ่านสาย USB-C ที่มีมาให้ในกล่องนะคะและตัวพอร์ต USB-C ของตัวเครื่องเนี่ยก็จำกัดการชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่100วัตต์เท่านั้นสำหรับ MacBook Pro 16นิ้วชิป M3 Pro และ M3 Max ตัวใหม่นี้นะคะสามารถชาร์จเร็ว140วัตต์ผ่านสาย USB-C to MagSafe ที่มีมาให้ในกล่องได้และถ้าหากใช้อะแดปเตอร์พร้อมกับสายชาร์จ USB-C ที่มีกำลังไฟมากกว่า240วัตต์นะคะก็จะสามารถชาร์จไฟได้เกิน140วัตต์เลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับสาย USB-C 240วัตต์นี้เนี่ย Apple เขาขายแยกนะคะในราคา 1,190 บาทค่ะ
มาดูข่าวเกี่ยวกับ iMac กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ย Apple ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีแผนเปิดตัว iMac 27นิ้วชิป Apple Silicon ค่ะ Apple เลิกขาย iMac 27นิ้วชิป Intel และ iMac Pro 27นิ้วมาเกิน2ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีการเปิดตัว iMac จอใหญ่ชิป Apple Silicon แต่อย่างใดซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีแค่เฉพาะ iMac 24นิ้วชิป M3 ตัวล่าสุดที่เปิดขายเท่านั้นค่ะส่วน iMac 27นิ้วนี้เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วย Mac Studio และ Mac Mini ที่ใช้คู่กับจอ Studio Display 27นิ้วนะคะทำให้คาดการณ์กันว่า Apple อาจจะเลิกขาย iMac ลายจอใหญ่ไปเลยก็ได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวลือกันมาของ iMac จอใหญ่นะคะว่าอาจจะมาพร้อมกับชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Scary Fast ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดค่ะล่าสุด Apple ได้เผยต่อ The Verge นะคะว่า Apple ไม่มีแผนที่จะพัฒนา iMac 27นิ้วชิป Apple Silicon แล้วโดย Apple ได้เผยว่าจะโฟกัส iMac 24นิ้วชิป M3 ที่เพิ่งอัปเกรดไปตัวล่าสุดมากกว่านะคะซึ่งจากรายงานทั้งหมดเนี่ยก็ยืนยันได้เลยว่า Apple ไม่ได้เน้น iMac 27นิ้วแล้วค่ะมาดูข่าวเกี่ยวกับ iPad กันบ้างนะคะในปีนี้ไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวแล้วนะคะน่าจะเปิดตัวอีกทีในช่วงปีหน้าเลยก็คือปี2024ค่ะเกิร์แมนรายงานข้อมูลนะคะว่าในช่วงวันหยุดยาวปลายปี2023นี้เนี่ยจะไม่มี iPad รุ่นใหม่ให้ช็อปโดย Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในปี2024แทนนะคะและ AirPods รุ่นเริ่มต้นก็จะมาในปี2024อีกเหมือนกันค่ะส่วน AirPods Pro นะคะก็จะได้อัปเกรดอีกทีในปี2025เลยนั่นหมายความว่าปี2023นี้เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวนับตั้งแต่ปี2010เลยนะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เนี่ยเกอร์แมนเขายังเคยรายงานไว้ด้วยนะคะว่า iPad รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นระดับกลางเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดนะคะก็คือเดือนมีนาคม2024ส่วน iPad Pro 11นิ้วและ13นิ้วตัวใหม่ชิป M3 หน้าจอ OLED คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี2024ค่ะด้าน iPad Air รุ่นที่6ชิป M2 และ iPad mini ชิป A16 Bionic นะคะก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2024อีกเหมือนกันค่ะ Apple อาจสั่งผลิต iPad Pro หน้าจอ OLED เดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะคะและคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีจนถึงปลายปีหน้าค่ะ Mac Rumors นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก OLED Info นะคะว่าLG และ Samsung จะเริ่มผลิตหน้าจอ OLED จำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ใน iPad Pro รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้านั่นเองค่ะถ้าหากว่ามีการผลิตหน้าจอ OLED จำนวนมากในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นไปได้ว่า iPad Pro หน้าจอ OLED อาจจะเปิดขายไม่ทันในเดือนมีนาคม2024นั่นเองดังนั้นเนี่ย iPad Pro หน้าจอ OLED อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 24ในเดือนมิถุนายนนะคะหรือไม่ก็ปลายปี2024ไปเลยค่ะในรายงานนะคะก็ยังเผยอีกว่าหน้าจอ OLED จะถูกนำมาใช้ใน iPad Pro ก่อนส่วน iPad Air iPad Mini แล้วก็ iPad ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะยังคงใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมนะคะสำหรับ iPad Pro รุ่นล่าสุดในตอนนี้เนี่ยก็คือ iPad Pro 11นิ้วและ 12.9 นิ้วชิป M2 นะคะที่เปิดตัวมาในเดือนตุลาคมปี2022และปี2023ก็ยังไม่มี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะมี iPad รุ่นใหม่เปิดตัวในปี2024หรือเปล่าค่ะอัปเดตข่าวล่าสุดของ MacBook Pro รุ่นใหม่กันบ้างนะคะในตอนนี้เนี่ย MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วชิป M3 รุ่นใหม่และ iMac 24นิ้วชิป M3 เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วนะคะที่ Apple Store Online รวมไปถึงแอปของ Apple Store ด้วยนะคะสำหรับราคาแล้วก็สเปคอื่นๆของ Mac แต่ละรุ่นเนี่ยก็ไปชมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะสำหรับราคาของ MacBook Pro 14นิ้วชิป M3 นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทส่วนราคาเริ่มต้นของ MacBook Pro 16นิ้วชิป M3 Pro นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 94,900 บาทและ iMac 24นิ้วชิป M3 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 49,900 บาทค่ะสื่อเผยว่า Apple กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ของตัวเองอยู่นะคะคาดว่าจะนำมาใช้ในอุปกรณ์ของ Apple น่าจะเริ่มต้นปี2025ค่ะMac Rumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจาก ET News นะคะว่า Apple เริ่มพัฒนาแบตเตอรี่ของตัวเองมาตั้งแต่ปี2018แล้วโดยมีการซื้อสิทธิบัตรว่าจ้างงานเพื่อมาดูแลโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
รายงานบอกว่าแบตเตอรี่ของ Apple จะเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นจ่ายไฟได้ดีขึ้นและเสถียรกว่าเดิมนั่นเองนอกจากนี้ Apple ก็กำลังพิจารณานำคาร์บอนนาโนทูบส์นะคะมาเพิ่มความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัสดุแบตเตอรี่ด้วยทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้วัสดุน้อยลงและยังเผยอีกว่า Apple ต้องการเพิ่มวัสดุซิลิคอนแทนกราไฟต์นะคะเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ให้มากขึ้นแต่ก็ลดระยะเวลาในการชาร์จไปในตัวด้วยสำหรับแบตเตอรี่แบบใหม่ของ Apple นี้นะคะเป็นความร่วมมือกับทีมพัฒนาแบตเตอรี่รถไฟฟ้าแต่เนื่องด้วยการพัฒนาแอปยังเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีนี้อยู่จึงทำให้แบตเตอรี่แบบใหม่นี้อาจถูกใส่ในอุปกรณ์ของ Apple ที่จะเริ่มต้นในปี2025เป็นต้นไปค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone SE รุ่นที่4อาจจะใช้ตัวเครื่องที่ปรับแต่งจาก iPhone 14แต่มีกล้องหลังตัวเดียวอาจเปิดตัวในปี2025ค่ะMac Rumors ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า iPhone SE รุ่นที่4จะใช้รหัส D59 และโค้ดเนมชื่อว่า Ghost นะคะโดยตัวเครื่องเนี่ยถูกวางแผนให้มาแทนที่ iPhone SE รุ่นที่3ที่ใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 8ที่มีปุ่ม Home นะคะถ้าหากว่า iPhone SE รุ่นที่4เปิดตัวเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุดยุคของ iPhone รุ่นปุ่ม Home เลยทีเดียวนะคะซึ่งรายงานล่าสุดเผยว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องที่ปรับแต่งมาจาก iPhone 14ดีไซน์แบบทรงเหลี่ยมจอเรียบโดยเป็นดีไซน์ที่ Apple เนี่ยใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ๆนั่นเองส่วนเรื่องน้ำหนักนะคะก็คาดว่าจะมีน้ำหนักเบากว่า iPhone 14ประมาณ6กรัมส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการใช้กล้องหลังเพียงตัวเดียวนะคะแล้วก็กล้องหลักเนี่ยก็น่าจะมาพร้อมกับความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยนอกจากเรื่องกล้องแล้วนะคะชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะยังใช้เหมือนกับ iPhone 14เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมฝาหลังเป็นกระจกนะคะแล้วก็ตัวต้นแบบของ iPhone SE รุ่นที่4นี้เนี่ยก็น่าจะใช้สีดำเหมือนกับสี Midnight ของ iPhone 14เลยถ้าจะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือดีไซน์ของ iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะยังเหมือนกับ iPhone 14เลยแต่ว่าจุดที่เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดก็คือกล้องหลังที่มีเพียงแค่ตัวเดียวและน่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยนะคะส่วนเรื่องของปุ่มแอคชั่นที่เหมือนกับ iPhone 15 Pro เนี่ยก็เคยมีรายงานว่าจะถูกนำมาใช้ในรุ่นใหม่อย่าง iPhone 16ตัวเริ่มต้นด้วยและก็เป็นไปได้นะคะว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยก็อาจจะถูกนำมาใส่ด้วยเช่นกันค่ะ Mac Rumors เขาเผยว่าข้อมูลที่เราทราบกันตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะดังนั้นเรื่องสเปคและข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ข่าวดีก็คือ iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยอยู่ในขั้นพัฒนาแล้วนั่นเองใครที่กำลังรอ iPhone สเปคดีๆและราคาเป็นมิดเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปี2025นะคะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันแบบอัดแน่นแล้วก็จุใจมากๆเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ